คราวนี้ขึ้นมาแนวใหม่นะคะ15-16จะเป็นให้เราดูรูปนะคะแล้วก็บอกว่ารูปไหนคือรูปที่บรรยายบทสนทนาที่เขากำลังคุยกันเวลาการทำโจทย์แนวแบบนี้นะคะให้เราสังเกตดูความสัมพันธ์ของคนในรูปก่อนอย่างเช่นรูปที่หนึ่งเนี่ยผู้ชายกับผู้หญิงดูเป็นยังไงคะดูเป็นอะไรกันผู้หญิงเป็นอะไรผู้ชายเป็นอะไรผู้หญิงขายกระเป๋าเป็นคนขายเนาะเหมือนเป็นพนักงานในร้านผู้ชายเป็นอะไรคะเป็นลูกค้าพอเรารู้แล้วว่าข้อหนึ่งเนี่ยเป็นพนักงานกับลูกค้าคําที่เขาพูดมันก็น่าจะเป็นแบบนะคะเรื่องของการขายของถูกไหมนะคะอันนี้ผู้ชายเข้าร้านยังคะยังไม่เข้าค่ะเข้าเนาะเหมือนผู้หญิงเชิญให้เข้าร้านอยู่นะคําพูดก็จะเป็นออกแนวเชิงแบบแนะนำนะเข้าร้านได้เลยค่ะร้านเราขายของอะไรอย่างนี้เนาะนะคะข้อสองผู้ชายเหมือนกําลังจะออกแล้วนะใช่ไหมนะคะเหมือนกําลัคง่จะะออกผู้หญิงพูดขอบคุณผู้หญิงใช่เพื่อนผู้ชายมะมาด้วยกันไหมแบบเนี้ยไม่ได้มาด้วยกันค่ะไม่ได้มาด้วยกันเป็นพนักงานเหมือนกันแต่เหมือนโค้งขอบคุณลูกค้าและผู้ชายออกแล้วแต่ออกตัวเปล่าเลยนะใช่ไหมนะคะไม่ได้ชี้ที่อะไรไม่ได้ถืออะไรเลยแต่สังเกตข้อหนึ่งผู้ชายดูมีชี้ที่กระเป๋าใบนี้อยู่นะผู้หญิงอาจจะบอกเข้ามาดูข้างในได้ค่ะอะไรอย่างนี้เนาะนะคะรูปนี้ไม่ซื้ออะไรเลยนะคะรูปที่สามกับรูปที่สี่สังเกตนะสองคนนี้เหมือนมาด้วยกันไหมคะเหมือนมาด้วยกันค่ะด้วยกันเหมือนเป็นเพื่อนกันเหมือนเป็นคนที่รู้จักกันเนาะแต่รูปสามสองคนนี้มีกระเป๋าอยู่แล้วนะเดินผ่านร้านเฉยๆแต่ถ้าคุยกันก็อาจจะคุยกันเรื่องกระเป๋าเป็นยังไงบ้างแต่จะไม่ได้เกี่ยวกับร้านโดยตรงเนาะหรือถ้ามีอาจจะเป็นเอ้ยฉันซื้อกระเป๋าจากร้านนี้หรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่เขามีกระเป๋าอยู่แล้วนะใช่ไหมนะคะรูปที่สี่ดูเหมือนผู้หญิงกําลังทําอะไรคะกำลังลองกระเป๋าลังลองกรละอเปง๋าใช่ไหมผู้ชายน่าจะแบบให้ไอเดียให้คําแนะนําติชมอะไรเฉยๆเนาะนะคะนะแบบเอ้ยนี่สีสวยนะไซส์โอเคไหมอะไรเงี้ยน่าจะคุยกันเรื่องแบบนี้พนักงานไปไหนไม่รู้เนาะนะคะนะอ่ะมาดูกันก็จะเป็นประมาณนี้คือคิดภาพไว้ก่อนว่าอ๋อถ้าคุยกันแบบเราได้ยินประโยคทักทายแบบนะคะเชิญเข้ามาเลยค่ะเข้ามาดูข้างในก่อนได้นะอันน่าจะตอบหนึ่งอ่ะข้อสองผู้ชายไม่ซื้อเลยแต่ผู้หญิงบอกค่ะขอบคุณค่ะแล้วมาใหม่นะคะอะไรนี้เราตอบสองข้อสามน่าจะคุยเรื่องกระเป๋าหรือเปล่าเนาะนะคะเอ้ยฉันซื้อร้านนี้นะหรือแบบเอ้ยร้านนี้กระเป๋าสวยนะแต่เรามีกระเป๋าแล้วไปเถอะอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเนาะสี่น่าจะเป็นผู้หญิงถามกระเป๋าเป็นไงบ้างอะไรเงี้ยเอ้ยสวยดีอะไรเงี้ยอ่ะประมาณนี้เราคิดบทสนทนาไว้ก่อนล่วงหน้านะคะแล้วก็ค่อยมาดูว่าเขาน่าจะคุยกันเรื่องอะไรโอเคเนาะอ่ะอันที่นะคะของข้อเป็นปิดก่อนลองมาดูนะนะคะว่าอันไหนน่าจะเป็นของรูปบทสนทนาไหนจะเป็นของสี่รูปเนี้ยอันไหนเป็นคำตอบ다음을듣고가장알맞은그림을고르십시오. 15번. 이것보다 작은 가방 있어요? 네, 가게 안에 있어요. 들어와서 보세요. 다시 듣เราได้ยินคำว่าอะไรบ้างคะไหนดูซิผู้หญิงชักชวนให้เข้าค่ะถ้าเราได้ยินคำว่าให้เข้ามาใช่ไหมค่ะชักชวนผู้ชายเข้ามาน่าจะเป็นข้อไหนที่มีการชักชวนให้เข้ามาได้ข้อหนึ่งค่ะข้อหนึ่งถูกต้องนะคะจริงๆจับแค่คำว่าเข้ามาได้คำหนึ่งก็ดีแล้วนะคำว่าเข้ามาเมื่อกี้ที่เราได้ยินคำว่าอะไรคะเข้ามาตอบได้ไหมใบให้มีคําว่าเข้ามาถูกต้องแต่เข้ามาเรียกว่าอะไรภาษาเกาหลีได้ไหมไม่ได้ค่ะคือมึงแล้วตอบได้ไงมีคำว่าเข้ามาประมาณเต้นเอาใช่ไหมรูไม้่ค่ะก็ใช่ไหมนะคะมันคงมีเข้ามาแหละใช่ไหมเพราะมันไม่ได้คุยเรื่องกระเป๋าสวยไหมอย่างนี้เนาะผู้ชายถามว่ากระเป๋าแบบนี้อะไรสักอย่างก็เลยแล้วผู้หญิงบอกว่าให้เข้าไปดูในร้านมีประมาณนี้แต่ถามว่าถ้ามีคําไหนบ้างตอบไม่ได้เหมือนกันจำได้คร่าวๆใช่ไหมนะคะโอเคจริงๆมีคําว่าเข้ามาถูกต้องนะคะมีคําว่าเข้ามาคําว่าเข้ามาเรียกว่าทือรอโอ้อูดาทือรออูดา
จำตอนที่เราเรียนที่ครูเคยให้สอบอะจำได้ไหมที่เรามีเรียนเข้ามาเข้าไปออกไปออกมาขึ้นไปลงมากลับทไปุกลลับอมาโอดาทุลอคาดาคำพวกนั้นอะนะคะไปท่องดูดีเข้าไปขึ้นไปลงมาออกไปกลับไปกลับมาเรียกว่าอะไรบ้างนะคะไปท่องดูคําพวกนี้ใช้บ่อยนะคะในชีวิตประจําวันด้วยนะไปท่องดูนะอันนี้เข้ามาก็จะเป็นทุลอโอดาถ้าเข้าไปก็จะเป็นทุลอคาดานะก็เปลี่ยนจากมาเป็นไปได้แต่มีคําว่าทุลอโอดานะคะจริงๆข้อหนึ่งถูกนะนะคะมีผู้หญิงเชิญให้เข้ามาลองดูเนาะเขาว่ายังไงนะคะผู้ชายว่าไงคะอีกอดโพอีกอดโพดาชาเกนคาบังอิสาโยละอีกาไว้นะนะคะอีก็คามีบักระเป๋ามีกระเป๋ากระเป๋าที่ทำไมชาเกิทนี่คเาลบ็ักกเล็กโพดาแปลว่าดูไม่ใช่ค่ะคำนามโพดาติดกันแบบนี้ลองไม่ใช่ค่ะเอาใหม่ถ้าดูมันต้องเป็นสิ่งที่เราดูเป็นกรรมมันต้องเป็นคำนามอึลือโพดานะคะนี่มันคำนามโพดาเฉยโอดาถ้าลองมันต้องลองทําอะไรสักอย่างภาษาไทยเรายังใช้กับกิริยาเลยถูกไหมลองกินลองไปลองทําโครงสร้างมันก็ต้องติดกับกิริยาสิใช่ไหมอันนั้นมันอาโอโพดาถึงจะแปลว่าลองนะคะนะคํานามโพดาจําได้ไหมจำไม่ได้ค่ะไปทบทวนของเก่าได้นะดูคำโพดาไม่ดูบอกแล้วดูสิ่งที่เราดูเป็นกรรมต้องมีอื่นเดินก่อนสิ่งที่เราดูเป็นกรรมอันนี้ถึงจะแปลว่าดูอะไรสักอย่างนะคะดูหนังยองวาเดอร์โพดาดูทีวีเทเลวิจอนเนอร์โพดาสิ่งที่เราดูเป็นกรรมคำนามโพดาใช้ในการเปรียบเทียบไงแปลว่ากว่าคำนามอะไรสักอย่างคำนามโพดากว่าคำนามนะเพราะฉะนั้นอีกอบโพดาก็คือกว่าอะไรคะกว่าอะไรสิอ่งีนี้กว่าสิ่งนี้เพราะฉะนั้นอีกอบโพดาชาขึ้นคาบางิซอยมีกระเป๋าที่เล็กกว่าสิ่งนี้อันนี้ไหมแปลว่าอันนี้คือสิ่งที่เขาชี้อยู่เนี่ยมีกระเป๋าที่เล็กกว่านี้ไหมใช่ไหมคะผู้หญิงบอกว่าพาเกอาเนอิสโยทูรอวาโซโพเซโยท่อนแรกก่อนท่อนแรกว่าไงคะเด็กขาเกียร์นี่สอยแปลว่าค่ะมีไม่ใชข่้างในมอีิตาเออิตาแปลว่าอะไรมีคือคำนามอีกาอิตาอันนี้แปลว่ามีคำนามอะไรสักอย่างโครงสร้างเป็นคำนามอีกาอิตานี่มันโครงสร้างคำนามเออิตาแปลว่าอะไรคะจำได้ไหมเออิตาแปลว่าอะไรอยู่ข้างในต้องอยรู้่านค่ะต้องนะคะเอตัวบ่งชี้สถานที่เหมือนกันนะแปลว่าที่อยู่ที่ข้างในร้านต้องนะคะทูราวาโซโพเซลแปลว่ากรุณาอรุณาดูวาโซหนึ่งแล้วก็สองเห็นสันธานต้องตัดครึ่งหนึ่งเสมอทูราวาโซโพเซลทูราวาโซกาลูนาอาออซอแปลว่าอะไรคะได้ไปท่องยังเมื่อวานที่ให้อาอสออาอสอเพราะมีเเพฮ้รยาะอะไรคะอาออซเอพราะหนึ่งบอกเหตุผลแปลว่าเพราะมีอะไรอีกอีกอันนึงดูโพยก่อแนลไ้หมวก็ไหมแล้วแล้กว็ก็จำได้เนาะแล้วบอกลพำดอับแล้วก็นะคะมีสองความหมายเนาะความหมายที่หนึ่งเป็นเรื่องของการบอกเหตุผลแปลว่าเพราะถูกต้องนะคะความหมายที่สองแปลว่าแล้วก็เป็นเรื่องการบอกลำดับเหตุการณ์อันนี้คือแล้วก็นะพอหน้าหลังมันไม่ใช่เหตุผลกันนะคะทูรอวาโซทูรอโอดาเมื่อกี้กูบอกแล้วแปลว่าเข้าอะไรทูรเขอ้ามาเข้ามาแล้วก็ทำไมคะดูการุณาเข้ามาแล้วก็ดูถูกต้องก็คือดูอะไรก็คือดูกระเป๋าเขาคุยกันเรื่องกระเป๋าอยู่นะคะการุณาเข้ามาแล้วก็ดูนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยต้องตอบข้อหนึ่งนะแปลว่าผู้ชายยังไม่เข้าผู้หญิงเชิญให้เข้าตอบข้อหนึ่งข้อสองผู้ชายออกแล้ว
ใช่ไหมส่วนสามสี่อันนี้เป็นเพื่อนสองคนคุยกันไม่เกี่ยวนะคะมาลองดูข้อ16นะเราลองดูก่อนนะคะสองคนนี้ดูแล้วสถานที่น่าจะเป็นสถานที่เดียวกันน่าจะอยู่ที่ไหนคะที่บ้านที่บ้านไหมสองคนนี้ความสัมพันธ์ก็น่าจะเป็นความสัมพันธ์เดียวกันไหมน่าจะเป็นผัวเมียกันน่าเป็นใช่ไหมหรือจะเป็นรูมเมทหรือเพื่อนหรือแฟนอะไรเงี้ยน่าจะเป็นความสัมพันธ์เดียวกันต่างกับข้อเมื่อกี้นะข้อเมื่อกี้ข้อหนึ่งกับสองมันจะมีเป็นพนักงานกับลูกค้าแล้วก็มีแบบเป็นเพื่อนเป็นแฟนหรือผัวเมียไม่รู้อ่ะมาด้วยกันอ่ะสองคนเนี้ยนะคะความสัมพันธ์มีสองอันสถานที่เป็นสถานที่เดียวกันนะคะส่วนข้อ16เนี่ยแปลว่าต้องตัดจากเนื้อหาที่เขาคุยอย่างเดียวเลยนะคะเพราะว่าความสัมพันธ์ดูแล้วเป็นแบบเดียวกันนะคะมันไม่ได้มีคนนึงเป็นครูคนนึงเป็นนักเรียนอะไรเงี้ยมันไม่ใช่ไม่ใช่แบบนั้นเนาะนะคะสถานที่ก็สถานที่เดียวกันน่าจะอยู่ในบ้านในห้องในหออะไรสักอย่างนะคะแปลว่าต้องดูจากอากับกิริยาสิ่งที่เขาทําอยู่นะคะข้อที่หนึ่งผู้หญิงทําอะไรผู้ชายทําอะไรข้อหนึ่งผู้หญิงทําอะไรอยู่คะถูพื้นค่ะผู้หญิงเป็นคนถูเนาะนะคะนะอ่ะแล้วก็ผู้ชายหรือค้นของเจ้าอะไรไม่รู้ในลิ้นชักสักอย่างหนึ่งอ่ะใช่ไหมผู้หญิงอาจจะให้หาอะไรสักอย่างหรือเปล่านะคะข้อสองเนาะอันนี้ผู้หญิงชี้อะไรคะชี้ชี้ไปให้ผู้ชายเช็ดโต๊เอะอผู้ชายเช็ดเนาะบอกเออเนี่ยมีน้ําหกใช่ไหมมีตรงนี้เนาะนะคะหรือมีน้ําตรงนี้เนาะชี้ไปตรงนี้นะส่วนผู้ชายถืออะไรคะถือผ้าค่ะผ้าเตรียมมาเช็ดเนาะหรือถือผ้ามาให้ผู้หญิงแบบเอาเธอเช็ดไปผ้ามาให้แล้วก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะแต่มีผ้ามันมีน้ําอะไรอยู่บนโต๊ะใช่ไหมแล้วไปเอาผ้ามาข้อสามสองคนที่ทําอะไรกันอยู่คะดูดฝุ่นค่ะผูผู้้หญหญิิงงดูดฝุ่นผ้ผาู้ทชำาอะยไรถูเออกวาดหรือเพถิู่นอะไรใช่ไหมนะคะทําด้วยกันอยู่นะคะส่วนข้อสี่นั่งทําอะไรกันคะดื่มกาแฟดื่มกาแฟเมาส์มอยกันเนาะนะคะอุปกรณ์ทําความสะอาดบ้านเก็บไว้ข้างๆแล้วนะทําเสร็จแล้วนะนะคะนะแปลว่าถ้าข้อหนึ่งแปลว่าผู้หญิงต้องเป็นคนทําอยู่นะแล้วผู้ชายแบบรื้อค้นอะไรก็ไม่รู้นะทําอะไรไม่รู้ใช่ไหมนะคะข้อสองผู้หญิงต้องน่าจะมีการบอกเรื่องมีน้ําตรงเนี้ยใช่ไหมนะคะเรียกผู้ชายมาเช็ดเนี่ยผู้ชายไปเอาผ้ามานะนะหรือเรียกผู้ชายไปเอาผ้าคีริ้วมาสามจะเป็นช่วยกันใหญ่เลยเนาะอีกคนหนึ่งดูดอีกคนหนึ่งถูข้อสี่นี่คือเสร็จแล้วนะคะคุยกันแบบคุยอาจจะคุยเรื่องอื่นหรือคุยเอ้ยวันนี้ทําความสะอาดเสร็จแล้วนะอะไรเงี้ยนะคะดื่มชากันเถอะอะไรเงี้ยนะคะก็ดูจากรูปเอานะเขียนนะคะว่าน่าจะเป็นรูปไหนค่ะ16번. 책상 위에 물이 있네요. 그럼 이걸로 닦으세요. 다시 ได้ยินคำว่าอะไรบ้างคะน้ำมีอยู่บนโต๊ะมีน้ำใช่ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ยินมีน้ำเนี่ยแน่นอนเลยที่เราคิดเอาไว้แล้วข้อไหนคะข้อสองค่ะข้อสองถูกต้องเนาะนะคะได้ยินมีน้ําแต่ผู้ชายตอบว่าอะไรได้ไหมเราได้ยินผู้หญิงพูดว่ามีน้ําใช่ไหมแล้วผู้ชายบอกว่าไงคะผู้ชายบอกว่านี่ถอ้าเกินเอาไปเช็ดเอาไปถูมีเช็ดอะไรสักอย่างใช่ไหมมีเช็ดมีถูถูกต้องเนาะนะคะก็พอดีเลยนี่สิ่งนี้ก็คือเนี่ยสิ่งผู้ชายถืออยู่ไหมนะคะในตอบข้อสองอ่ะลองดูนะนะคะผู้หญิงบอกว่าเท็กซังวีเอมุนนีอิเนโยดีนี่ดีนะคะมภูาพลีประตูมเลยูนะลีอิเนโยนะคะอันนี้ประตูนะมุนนะคะมุลจะแปลว่าน้ำนะบูรีอินเนลนะคะโมแปลลว่ีาอิเนโยบูรีอ่านว่าอินเนลมหรืีอว่าน้ำอันนี้อ่านว่าอินเนลนะกดการเปลี่ยนเสียงมีน้ำมีน้ำที่ไหนคะที่บนโต๊ะโต๊ะอะไรเช็คซังโต๊ะอะไรโต๊ะนักเรียนโต๊ะนักอ่านแปลประตูนักเรียนก็ได้โต๊ะหนังสือโต๊ะอ่านหนังโสต๊ืะอหนโัต๊งะสเขืียอนหนังสืออย่างเงี้ยนะคะอ่านแชกแปลว่าหนังสือบวกกับซังแปลว่าโต๊ะถ้าอยู่ในห้องเรียนเราจะแปลเป็นโต๊ะนักเรียนได้แต่อยู่บ้านน่าจะไม่แปลเป็นโต๊ะนักเรียนน่าจะแปลเป็นโต๊ะหนังสือโตโ๊ตะ๊ะอ่หานนัหนงังสสืืออโต๊ะเขียนหนังสือดีกว่าเขียนเนาะนะคะถ้คา่ะโต๊ะเฉยๆในภาษาเกาหลีเรียกว่าซังซังเฉยๆแปลว่าโต๊ะโอเคเนาะนะคะหรือทักจาก็ได้แปลว่าโต๊ะอันนี้คือโต๊ะ
เช็คสร้างโต๊ะหนังสือโต๊ะเขียนหนังสือโต๊ะอ่านหนังสือแปลเป็นโต๊ะทํางานก็ได้นะถ้าอยู่ในออฟฟิศก็เรียกโต๊ะทํางานก็ได้อยู่ในห้องเรียนก็แปลเป็นโต๊ะนักเรียนก็ได้แต่ถ้าแปลตรงตัวก็คือโต๊ะบวกกับหนังสือเขียนเนาะนะคะผู้ชายบอกว่าพร้อมอีกอนอีกอโลทากคือเซลครรออมมครอมย่อมาจากครอมย่อนครอมครอมอะไรอ่ะครอมจำได้ไหมยังจอันนำี้ครอมไม่ใช่ค่ะครอมไม่ใช่อันนี้เป็นอีกอดนะคะอีกอดคืออันนี้สิ่งนี้ครอมคืออะไรครอมย่อมาจากครอมย่อนมีด้วยนะสันธานที่กูพิมพ์ให้เมื่อวานอ่ะมีครอมย่อนด้วยดูโพยก่อนไหมไหนดูสิโพยที่พิมพ์ให้เมื่อวานอ่านสิครอมย่อนย่อได้เป็นคือร่อมแปลว่าอะไรคะเจอไหมแปลว่าอะไรคะเอาคำใบ้อีกไหมครอมย่อนย่อมาจากคือรอทาบวกอืมย่อนอืมย่อนแปลว่าอะไรคะอืมย่อนก็มีนะที่กูพิมพ์ให้เมื่อวานอ่ะสันอืมยอนท่าค่ะคือรอทาแปลว่าอะไรคะคือรอทเาลยนะคะได้ค่ะคือรอทาเป็นคำกริยาแปลว่าอะไรคือรถครอมไม่เห็นเลยครอมครอมย่อนมีครอมย่อนครอมเป็นรูปย่อครอมยอนท่าอย่างนั้นถ้าอย่างนั้นถ้ถา้าอย่าเงป็นนั้นตัวนะถ้าเป็นอย่างนั้นเพราะมันมาจากคือรอทาบวกอืมย่อนอืมย่อนแปลว่าท่าคือรอทาแปลว่าเป็นอย่างนั้นเป็นแบบนั้นจํากริยาตัวนี้ได้ไหมคือรอทาที่ผันเป็นคือแรโยอ่ะจําได้ไหมคือรอทาคือแรโยเป็นอย่างนั้นเป็นแบบนั้นนึกออกไหมอันนี้คุ้นๆไหมนะคะคือรอทาเป็นอย่างนั้นเป็นแบบนั้นเมื่อเอามารวมกันตัวนี้จะกลายเป็นครอมย่อนเพราะว่าตัวนี้เป็นขีดคือคิวชิกนะคะจำเรื่องคือคิวชิกได้อยู่ไหมที่เราเคยเรียนตอนเราผันรูปโยนะคะผันกริยาเป็นหิดพลคิวชิกผันเป็นครอมย่อนนะคะถ้าเป็นอย่างนั้นอันนี้รูปย่อของเขาครอมก็จะย่อเป็นถ้างั้นอย่างเงี้ยเหมือนถ้าเป็นอย่างนั้นภาษาไทยเราย่อเป็นถ้างั้นอะไรเงี้ยนะคะย่อเป็นถ้างั้นแบบเนี้ยโอเคเนาะครอมเป็นรูปย่อของครอมย่อนมาจากคือรอทาบวกอืมย่อนถ้าเป็นอย่างนั้นถ้างั้นทำไมคะถ้างั้นน่ะกรุณารู้นะทำอะไรคะทักตาเช็ดเช็ดถูให้ไหมอ่ะจำอือโรได้ไหมโลด้านอือโรโดยด้านโดยการอือโรมีสามความหมายมีอะไรบ้างจำได้ไหมดูสโิดยมีโดยด้วยเป็นการบดอก้วยด้านเช่นอะไรบ้างดูทีละอันก่อนนะคะโดยด้วยเป็นการบอกวิธีเช่นกินข้าวด้วยช้อนกินก๋วยเตี๋ยวด้วยตะเกียบเขียนด้วยดินสอปากกาอะไรเงี้ยนะคะอันนี้คือเป็นการบอกวิธีพังบอกโอเคไหมอย่างที่สองความหมายที่สองคือด้านทางด้านยังอะไรเงี้ยเป็นการบอกทางยังเป็นการบอกทิศทางขึ้นไปทางชั้นสองขึ้นไปทางชั้นบนลงไปทางด้านล่างไปทางซ้ายมาทางด้านนี้อะไรเงี้ยนะคะเป็นการบอกทิศทางอันที่สามจำได้ไหมมีอะไรอีกจำไม่ได้ค่ะอันนี้ที่สามก็แปลว่าเป็นหรือในฐานะอะไรสักอย่างหนึ่งแต่ไม่ใช่เป็นคือแบบอีดานะเป็นเหมือนแบบ as ในภาษาอังกฤษนะคะให้เป็นของขวัญกินเป็นอาหารเช้าแลกเงินบาทเป็นเงินวอนเปลี่ยนจากรถเมล์เบอร์สาย59เป็นรถเมล์สาย200อะไรเงี้ยนะคะแบบนั้นอ่ะนะเขียนเนาะพวกนี้นะคะในที่นี้ความหมายอะไรคะเราจะเช็ดยังไงโดยเหรอคะโดยหรือด้วยถูกต้องเป็นการบอกวิธีนะคะเช็ดด้วยอีกอลก็คือย่อมาจากอีกอเซอร์นั่นแหละนะคะย่อเป็นอีกอลเช็ดด้วยสิ่งนี้สิ่งนี้ก็คือสิ่งที่เขาถือนะคะก็คือผ้าขี้ริ้วนั่นแหละเห็นเนาะเรียกว่าคอลเลคอลเลแปลว่าผ้าขี้ริ้วโอเคเนาะนะคะเช็ดด้วยสิ่งนี้เพราะฉะนั้นก็ตอบข้อสองเพราะเป็นรูปเดียวที่มีน้ําอยู่บนโต๊ะนะแล้วก็ผู้ชายบอกให้เช็ดด้วยสิ่งนี้นะคะแต่ว่าผู้ชายต้องถืออยู่ในมือนะคะก็เลยต้องตอบข้อสอง
เคเนาะดูอย่างอื่นนิดนึงเนาะนะคะเครื่องดูดฝุ่นเรียกว่าอะไรคะภาษาเกาหลีชงโซกีซองโซกีเก่งมากค่ะอ่ะอันนี้น่าจะเป็นไม้ถูมั้งไม้ถูเรียกว่าอะไรคะไม่ถูไม่รู้ค่ะถูเรียกว่าแทคอลเลก็มาจากแตค่อลคเลอะไรก็ไม้ถูนั่นแหละแทก็คือมักแตแปลว่าไม้นะคะผ้าคีริ้วที่อยู่ในไม้อ่ะคอลเลแบบเมื่อกี้ผ้าคีริ้วอ่ะนะคะนะเป็นผ้าคีริ้วที่ติดกับไม้มีไม้นะคะก็เลยเป็นไม้ถูนะคะอ่ะอันนี้พอโอเคไหมค่ะแล้วถ้าเป็นไม้กวาดล่ะได้ไหมไม้กวาดเรียกว่าอะไรคะไม่ได้ค่ะไม้กวาดเรียกว่าผิดจาดูจะดูผิดจาดูโอเคเนาะนะคะผิดจาดูจะรู้แล้วถ้ากวาดล่ะเรียกกวาดภาษาเกาหลีเรียกว่าอะไรกวาดได้ไหมกวาดกวาดเรียกว่าซึลดากวาดคือซึลดาอ่ะถูเรียกว่าอะไรนะเมื่อกี้เช็ดถูเช็ดถูเรียกว่าทักตาถักตาถูกต้องเนาะทเัชก็ดตาถักตานะคะดูดฝุ่นเรียกว่าอะไรได้ไหมทุกคนดูดฝุ่นได้ไหมไม่ได้ค่ะดูดฝุ่นก็คือการใช้เครื่องดูดฝุ่นการเปิดเครื่องดูดฝุ่นถูกไหมเราเรียกว่าชงซูชกงีซีทอลลีดาทงลีดาชงซูกีทอลลีดานะคะอ่าแบบนี้เขาเรียกว่าทํางานบ้านถูกไหมงานบ้านเรียกว่าอะไรได้ไหมคะงานบ้านไม่ได้ค่ะงานบ้านเรียกว่าชิบานีตรงตัวเลยชิบก็แปลว่าบ้านอยู่แล้วอันก็แปลว่านายอยู่แล้วอีก็แปลว่างานเรื่องกิจธุระเรื่องทําในบ้านนะคะหรือเราเรียกว่าคาซาก็ได้คาซาชิบานีแปลว่างานบ้านโอเคเนาะอ่ะทําความสะอาดทําความสะอาดเรียกว่าอะไรคะทําความสะอาดได้ไหมชงโซฮาดาทงโซชฮางดาโซฮาดาโซฮาดาพอทําแล้วมันก็จะสะอาดถูกไหมสะอาดเรียกว่าอะไรคะจกำไ็ด้สะอาดสะอาดเรียกว่าเกกึตตโอเคอะไรนะทำไม่ได้เกเกตแทท่าดาเกกึท่าดาเกกึเกท่าดากึทาราเกกึทาดาเกกึเทลเกกึทาดาแปลว่าสะอาดนะคะตรงข้ามกับสกปรกเรียกว่าจำได้ไหมสะอาดกับสพกอปรกสกปรกเรียกอวะ่ไารล่ะพสกปรกอเรียกว่าทอรอดอกรอทอดอกตาพอทรออตาทอดอยโอทอดอกตาค่ะพอรอวอยพอรอตาเห็นเนาะสองคำนี้ตรงข้ามกันแกคือทาดากับทรแกบคือทาดาเห็นเนาะนะคะอ่ะพวกนี้ก็นะคะจะเป็นแนวที่ดูรูปแล้วก็ตอบคำถามนะคะ